คุณผู้ชมคะการไต่สวนโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐในข้อกล่าวหาว่าการใช้อำนาจโดยมิชอบเพื่อประโยชน์ในทางการเมืองกำลังเข้มข้นมากขึ้นเรื่อยๆค่ะมีคนในรัฐบาลที่ออกมาเปิดเผยข้อมูลเหตุการณ์ในลักษณะนี้ก็คล้ายๆกับกรณีของอดีตประธานาธิบดีริชาร์ดนิกสันในคดีวอเตอร์เกตที่มีแหล่งข่าวนิรนามเป็นคนวงในออกมาให้ข้อมูลจนทําให้นิกสันต้องตัดสินใจลาออกจากตําแหน่งแต่คุณสวรรค์ข้อมูลจากคนวงในเนี่ยมันมีน้ําหนักมากพอมีความ สำคัญต่อการถอดถอนผู้นําขนาดไหนคะสำคัญมากเราจะย้อนไปดูคดีวอเตอร์เกต47ปีแล้วนะคะสาเหตุที่ตอนนั้นแหล่งข่าวนิรนามเนี่ยเอาข้อมูลไปบอกนักข่าวจนนักข่าวต้องออกนาน,นมาเสนอแล้วก็นำไปสู่การลาออกของอดีตประธานาธิบดีเนี่ยเพราะว่าในตอนนั้นค่ะทั้งประธานาธิบดีทั้งทีมงานเนี่ยใช้อำนาจที่มีอยู่ปกปิดอำพรางข้อมูลเพื่อไม่ให้เรื่องเนี่ยสาวมาถึงตัวได้นะคะดังนั้นค่ะถ้าหากว่าดาเนินการตามขั้นตอนปกติโอกาสที่ จะเปิดเผยความผิดของผู้นําประเทศก็เป็นไปได้ยากมากนะคะดังนั้นแหล่งข่าวซึ่งเป็นแหล่งข่าวนิรานามซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่รัฐก็เลยตัดสินใจค่ะใช้สื่อเผยแพร่ข้อมูลในขณะที่ยุคปัจจุบันนะคะแหล่งข่าวนิรานามคนล่าสุดค่ะเขาเลือกใช้ช่องทางผ่านรัฐสภาเพื่อเปิดโปงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของผู้นําประเทศค่ะ การไต่สวนของสภาผู้แทนราษฎรในกรณีของทรัมป์ก็มีการนำข้อมูลจากแหล่งข่าวนิรนามมาพิจารณาด้วยนะคะโดยเสนอผ่านทนายความของแหล่งข่าวคนดังกล่าวที่ร้องเรียนว่าทรัมป์มีพฤติกรรมที่อาจเข้าข่ายการใช้อำนาจโดยมิชอบประเด็นหลักๆนะคะก็ประกอบไปด้วยกล่าวหาว่าทรัมป์นั้นใช้อำนาจในทางมิชอบเพื่อประโยชน์ทางการเมืองด้วยการกดดันให้วโลโดิมีเซเลนสกีประธานาธิบดีคนใหม่ของยูเครนสอบสวนเพื่อหวังเล่นงานโจไบเดน ในข้อกล่าวหาที่บอกว่าโจไบเดนซึ่งดำรงตำแหน่งรองประธานาธิบดีสหรัฐเมื่อปี2559ใช้อำนาจสั่งให้ยูเครยนยุติการสอบสวนบริษัทที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับแกส๊สธรรมชาติซึ่งลูกชายของไบเดนนั่งเป็นกรรมการอยู่ไบเดนถือว่าเป็นคู่แข่งทางการเมืองคนสำคัญของทรัมป์ค่ะหลังจากที่เขาประกาศชิงตำแหน่งเป็นตัวแทนพรรคเดมโมแครตเพื่อชิงเก้าอี้ประธานาธิบดีสหรัฐในการเลือกตั้งปีหน้า นอกจากนี้นะคะแหล่งข่าวคนดังกล่าวก็ยืนยันว่าเจ้าหน้าที่ของทำเนียบขาวพยายามปกปิดบทสนทนาระหว่างทรัมป์กับผู้นำยูเครนด้วยการย้ายข้อมูลการสนทนาไปเก็บเอาไว้ในระบบคอมพิวเตอร์ที่ใช้สําหรับข้อมูลชั้นความลับแยกเป็นการเฉพาะซึ่งแตกต่างไปจากระบบปกติที่ทำทำกันอยู่ค่ะโดยมีเจ้าหน้าที่อาวุโสของทำเนียบขาวคอยปกปิดเรื่องนี้เอาไว้เนื่องจากทราบดีว่าถ้าหากข้อมูลชุดนี้หลุดออกไปก็จะกลายเป็นประเด็นใหญ่ทางการเมือง ข้อมูลต่อมานะคะคือการที่ทรัมป์ปล่อยให้รูดอฟจูเลียนนีทนายความส่วนตัวกดดันเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลยูเครนให้เล่นงานโจไบเดนซึ่งวิลเลียมบาร์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมมีส่วนรู้เห็นเป็นใจในเรื่องนี้ด้วยที่สําคัญอีกประเด็นหนึ่งค่ะก็คือช่วงเวลาที่ทรัมป์สั่งอายัดเงินช่วยเหลือยูเครนประมาณ400ล้านดอลลาร์สหรัฐเกิดขึ้นเพียงไม่กี่วันก่อนการสนทนาของทรัมป์และผู้นํายูเครน ดังนั้นเรื่องนี้จึงตีความหมายได้ว่าทรัมป์กำลังใช้งบประมาณดังกล่าวเป็นหมากต่อรองให้ผู้นำยูเครนทำในสิ่งที่เขาต้องการค่ะผู้ที่ออกมาให้ข้อมูลตอนนี้ยังคงถูกปกปิดตัวตนอยู่นะคะซึ่งทนายความก็ยืนยันค่ะว่าจะไม่เปิดเผยตัวตนและอาชีพของลูกความเพราะอาจจะทำให้ลูกความนั้นตกอยู่ในอันตรายทั้งด้านชีวิตและส่วนตัวรวมถึงอาชีพการงานด้วยนะคะ แต่ว่านักสือพิมพ์นิวยอร์กไทม์ค่ะกลับมาเปิดเผยข้อมูลของแหล่งข่าวคนนี้บอกว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของหน่วยข่าวกลองกลางหรือว่า CIA เคยทำงานในทำเนียบขาวออกมาเปิดเผยแบบนี้ก็สร้างความไม่พอใจให้กับคนจำนวนมากนะคะที่บอกว่านิวยอร์กไทม์กกำลังทำให้แหล่งข่าวคนนี้ตกอยู่ในอันตรายค่ะจึงมีการรณรงค์ให้ยกเลิกการเป็นสมาชิกของนิวยอร์กไทม์นะคะโดยใช้แฮชแท็กคำว่า cancel NYT NYT ก็คือนิวยอร์กไทม์นั่นเองค่ะ และสิ่งที่เกิดขึ้นกับทรัมป์ตอนนี้มีหลายฝ่ายนำไปเปรียบเทียบกับคดีวอเตอร์เกตเมื่อปี2515ที่ริชาร์ดนิกสันประธานาธิบดีในเวลานั้นนะคะเกี่ยวข้องกับการที่ชาย5คนบุกเข้าไปติดตั้งเครื่องดักฟังในสำนักงานคณะกรรมาธิการแห่งชาติของพรรคเดโมแครตในกลุงวอชิงตันดีซีซึ่งอาคารดังกล่าวมีชื่อว่าวอเตอร์เกตนี่ก็คือที่มาของชื่อคดีนี้ค่ะ และผู้สื่อข่าวที่เกาะติดเรื่องนี้นะคะก็คือคาร์ลเบิร์สตีและก็บ๊อบวูดเวิร์ดค่ะทั้งคู่นะคะเป็นนักข่าวของวอชิงตันโพสต์เกาะติดเรื่องนี้นานเป็นปีเลยค่ะและข้อมูลที่ทั้งคู่ได้รับมาจากแหล่งข่าวนิรนามที่ถูกเรียกขานว่า d Deep t h r o a t โดยเบิร์นสตีและก็วูดเวิร์ดนำข้อมูลที่ได้ไปต่อยอดนะคะแล้วก็ขยายผลเป็นการรายงานข่าวเชิงสอบสวนแต่ว่าตลอดเวลาที่ทั้งคู่ทำงานก็ถูกกดดันอย่างหนักทั้งจากกองบอกกอเองแล้วก็รัฐบาลค่ะ ให้เปิดเผยว่าดิฟทรอสคือใครแต่ว่าเบอร์สตีลล่าวูดเบอร์ต่างก็รักษาสัญญาที่ให้ไว้กับดิฟทรอสนะคะว่าพวกเขาจะไม่เปิดเผยตัวตนเขาก็ทำได้จริงๆค่ะทำได้อยู่นาน33ปีจนกระทั่งดิฟทรอสเป็นฝ่ายที่ออกมาเปิดเผยตัวเองค่ะเมื่อเดือนพฤษภาคมนะคะปี2548 Mark f e l มาร์คเฟลคือผู้ชายคนนี้ค่ะทั้งคู่นี่คือคนเดียวกันนะคะอันนี้จะเป็นภาพตอนที่หนุ่มแล้วก็ตอนนี้ก็อายุ91ปี ในวัย91ปีค่ะเขาตัดสินใจออกมาเปิดเผยว่าเขานี่แหละคือ d e ดีฟ r o a สเป็นคนที่ให้ข้อมูลจนทำจนนำไปสู่การไต่สวนเพื่อถอดถอนนิกสันออกจากตำแหน่งแต่ว่าสุดท้ายแล้วนนะะเนี่ยนะคะริชาร์ดนิกสันเนี่ยชิงลาออกไปนะคะก่อนที่การหลังจากที่การถอดถอนนั้นเริ่มต้นขึ้นไม่นานค่ะ